จากหัวใจของพระศกนิกรผู้จงรักภักดีก็อยากจะบอกพระองค์ท่านว่าไม่เป็นไรนะครับยังไงเดี๋ยวพวกเราคนไทยทุกคนจะสานต่อเดินตามรอยเท้าพระองค์ท่านครับ